สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในปัจจุบันแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่จดจำต่อผลิตภัณฑ์หรือองค์กรนั้นๆการเลือกตัวแทนให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเท่านั้นทำให้มีการคัดเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์จากการเวทีประกวดมากขึ้นโดยที่สโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดในทุกปีก็ได้จัดประกวดและเฟ้นหาสาวงามมากความสามารถมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสโมสรในเวที Rabbit Girl 2020ที่จะค้นหาผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถกล้าแสดงออกและใส่ใจสุขภาพมีความเป็นสปอร์ตเกิร์ลในตัวมารับหน้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสโมสรเป็นผู้นำเชียร์ผู้เชิญธงพิธีกรภาคสนามและนอกจากจะได้เซ็นสัญญาจะเป็นรับปิดเกี่ยวของสโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดปี2020พร้อมทั้งยังได้รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนจากทางสโมสรอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับภาพรวมของการประกวดรับปิดเกิร์ลนะครับ2020ในปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าผลตอบรับเราค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเห็นจากคลิปตั้งแต่รอบแรกที่มีการสมัครเข้ามาเนี่ยเกือบ700คลิปนะครับแล้วเราต้องคัดเลือกมาจนกระทั่งมาถึงจบวันนี้เนี่ยเราได้รับอีก6ท่านนะครับจริงต้องเรียนว่าในแผนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมี5ท่านนะครับแต่เนื่องจากคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะสูสีและความสามารถน้องเนี่ยเราเล็งเห็นศักยภาพจริงเราก็เลยจะได้แล้วก็เลยเก็บเอาไว้เป็น6ท่านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่จะทำกิจกรรมกับทางสโมสรแล้วในสโมสรเราเนี่ยนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยเรามีสนามกอล์ฟที่เป็นอยู่ในเครือข่ายของเราด้วยก็คือสนามกอล์ฟบอตเตอร์มิลนะครับน้องๆก็ได้ไปทำกิจกรรมที่สนามกอล์ฟได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีทีมอีสปอร์ตอีกนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้ถ้วยนะครับในน้องๆเนี่ยก็มีโอกาสมีหนึ่งในรับบิ๊กเกิลก็มีศักยภาพทางอีสปอร์ตด้วยเอาจริงอ่ะถ้าเกิดทำได้ก็อยากเอาเข้าทุกคนเลยคือเราเห็นน้องๆตั้งแต่รอบแรกๆยังเป็นเหมือนยังไม่ได้เจรนายแต่พอยืนบนเวที10คนแล้วออกมาเต้นหอมรู้สึกว่าหุ้ยทำไมเหมือนหอมกำลังเห็นมืออาชีพ10คนเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างหนักใจมากๆค่ะวันนี้ถือได้ว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถกันเยอะมากและที่สำคัญคือน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการตั้งแต่รอบแรกๆจนถึงรอบนี้เนี่ยถือว่ามีการพัฒนาการที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะพี่ชาวเชื่อได้เลยว่าต่อไป BG ปทุมยูไนเต็ดของเราจะมีความสุขสนานมีสีสันในสนามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆถือว่าเก่งกันมากขอให้ทุกคนโชคดีนะครับการเปิดโอกาสให้มีเวทีประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้นก็ถือเป็นการตอกย้ำได้ว่าแม้ไม่ใช่คนดังก็เป็นตัวแทนของสินค้าได้หากคุณมีความสามารถและภาพลักษณ์ที่ดีและตรงกับตัวแบรนด์นั้นๆแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่วัฒนธรรมหรือจะเป็นความสวยงามในแต่ละพื้นที่ในภาคต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากจากการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรท่องเที่ยวยังพร้อมที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ60เส้นทางความสุขและยังเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์3ฤดูกาลตลอดปีโดยเปิดตัวฤดูกาลแรก Hello Winter ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์ Hello Winter สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.60เส้นทางความสุข.com หรือ Facebook www.facebook.com/cityhappinessbruce/ ค่ะทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูฝรั่งที่มางานศพหน้าใหญ่แต่ประทับใจเสียงดนตรีซะเหลือเกินเลยขอเต้นรำซะหน่อยละค่ะตกมาอยู่เมืองไทย
คะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่กับการเปิดตัวอารยา Extra Sensitive Feminine Cleanser โดยแบรนด์อารยาผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงเพื่อสุขอนามัยที่ดีและความมั่นใจที่มากขึ้นโดยผ่านกระบวนการวิจัยชั้นสูงและได้รับการยอมรับจากสถาบันแพทย์ผิวหนังระดับโลกซึ่งภายในงานได้มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับ A-list ของเมืองไทยนำทีมโดยคุณติชากันติชาและคุณพันธิพาอารุณวัฒนชัยที่มาร่วมพิสูจน์ความมั่นใจที่มีมากกว่าเดิมค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของแบรนด์อารยานะคะเราก็คำนึงถึงเรื่องของปัญหานะคะของผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะพบเจอทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะคะเราก็ได้คิดค้นนะคะกับทีมนักวิจัยในเรื่องของการใช้สารสกัดนะคะที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลจุดซ่อนเลนส์นะคะซึ่งสารสกัดที่เราเอามาใช้อ่ะค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมของการรวมสารธรรมชาติที่ได้รับรางวัลค่ะอย่างตัว Defensive Plus อย่างเงี้ยก็จะเป็นสารที่เป็นสารสำคัญเป็นตัวชูโรงของสินค้าของเรานะคะซึ่งเราก็นำเอาสารส่วนผสมตรงเนี้ยค่ะมาทำออกมาอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชำระล้างจุดซ่อนเร้นค่ะตอนนี้ณเวลานี้นะคะเราก็มีส่งออกไปต่างประเทศอยู่แล้วนะคะพวกฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามนะคะแต่ทีนี้ว่าในรอบปีนี้ค่ะก็จะมีการบุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะสินค้าของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเรามุ่งเน้นพัฒนาแล้วก็การตลาดและการขายช่องทางการขายของเราเนี่ยเน้นออนไลน์เต็มที่เลยเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยนะคะส่วนสินค้าที่เป็นช่องทางออฟไลน์เนี่ยค่ะเราจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะต่อกันที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาได้จัดงานเมกาวันเดอร์ฟูลไชนีสนิวเยียร์2020ฉลองเทศกาลมหามงคลตรุษจีนปีหนูทองสไตล์ร่วมสมัยที่ได้เนรมิตบรรยากาศและการตกแต่งพื้นที่ภายในงานเป็นสไตล์เซี่ยงไฮ้ออเรนทัลและยังได้จัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีโชว์จากนักแสดงหนุ่มเจเจกฤษณภูมิเพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความมงคลความร่ำรวยและความสุขให้กับผู้ชมและลูกค้าที่มาร่วมงานละค่ะวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานเมกาวันเดอร์ฟูลไชนีสนิวเยียร์ครับของทางเมกาบางนาครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นปีที่ดีมากๆเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีหนูปีเกิดของผมอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าโชว์ค่อนข้างเต็มมากแล้วเราก็ได้เล่นกับเพลงของวงออเคสตราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆที่แบบเป็นแดนเซอร์เต็มไปหมดเลยมีมังกรมีสิงโตอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่างานมันยิ่งใหญ่ถ้าใครอยู่แถวเมกาบางนาหรือว่าได้มาเที่ยวเมกาบางนานะครับก็ลองมาแวะชมโซนที่เป็นโซนตุ๊จีนของเขาดูครับเพราะว่ามันมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นดูดวงมีงานศิลปะต่างๆเยอะมากครับจีนนี่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันนะครับมาต่อกันที่การแถลงข่าวจัดเทศกาลดนตรีและศิลปะ Aloha Art and Music Festival 2020คอนเสิร์ตริมชายหาดที่มีศิลปินรวมตัวกันมากที่สุดแห่งภาคตะวันออกโดยบริษัท Human Craft จำกัดร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเพราะพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ศิลปะดนตรีอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งภายในงานแถลงข่าวได้มีโชว์สุดพิเศษจากหนึ่งในศิลปินที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างเล็กเกรซี่คาเฟ่สำหรับเทศกาลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ณชายหาดอ่าวไข่และแม่พิมพ์จังหวัดระยองผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ www.facebook.com/alohaartandmusicfestival ค่ะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งพี่สื่อมวลชนทุกท่านก่อนนะครับว่างาน Aloha Art and Music Festival ของเราเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแนะนำให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้นะฮะว่าการจัดงานที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยคอนเซ็ปต์เป็นอย่างไรแล้วภาคใดมีส่วนร่วมกับพวกเราบ้างครับผมความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะหลักๆเลยเรามี2เวทีนะครับเป็นเมนสเตจกับอินดี้สเตจนะฮะซึ่งเมนสเตจเนี่ยจะเป็นศิลปินที่เป็นไอคอนิกหรือว่าแมสซีฟที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะฮะส่วนอินดี้สเตจนะฮะหลักๆเลยเนี่ยเจ้าพ่อของวงการอยู่ด้านข้างนี้แล้วกับพี่เรกเกอร์ซี่ครับผมก็คือหลักๆเลยก็คือต้องการนำความหลากหลายทางดนตรีเข้ามาในพื้นที่นะฮะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับงานคือต้องการให้งานมีออกความว่าวาไรตี้มากที่สุดถ้าได้ดูตามลิสต์ไลน์อัพของเราเนี่ยจะมีศิลปินแทบจะทุกสไตล์ในบ้านเราเลยมันจะเป็นพี่ปู่พงศ์สิทธิ์นะจะเป็นเพื่อชีวิตนะ
ป็นยังโอมหรือว่าก็ฟัตติ้งฮีโร่ที่เป็นในสไตล์ฮิปฮอปนะฮะแล้วก็จะเป็น 25R เอ่ยหรือว่าเป็นพี่ตู่ภพธรนะแล้วก็ศิลปินมากมายชั้นนำอีกเพียบเลยครับผมก็จะมีกิจกรรมอาร์ตเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมจะมีเวิร์กช็อปเราสอนเล่นเซิร์ฟจากกลุ่มเซิร์ฟเขาแหลมย่าที่ระยองเนี่ยนะครับแล้วก็มีสอนพายซับแล้วก็มีโยคะมีสกิมบอร์ดแล้วก็มีเจ็ตสกีให้ได้ลองขี่ด้วยครับผมก็หลักๆเลยนะฝากทุกท่านนะติดตามข่าวสารและอัปเดตกิจกรรมของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage นะฮะ Aloha Art and Music Festival นะฮะ2020นะฮะหรือเสิร์ชคำว่า Aloha ยังไงก็เจอแน่นอนฮะแล้วก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ออกไปทางช่องทางของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วอยากฝากเพื่อนๆที่น้องๆนะฮะรีบๆซื้อบัตรกันประกันนะก่อนที่บัตรจะเต็มเพราะต้องบอกเลยว่าบัตรเราเป็นลิมิเต็ดนะฮะมีหมดแล้วหมดเลยนะครับยังไงก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเข้าถึงงานของทุกท่านที่จะได้เข้ามีส่วนร่วมกันแบบเต็มรูปแบบนะฮะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมของพวกเรากันครับมากันที่วัดสรรผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนำโดยคุณนวลพันธ์ชัยนามคอสตูมเบอร์ดีเรคเตอร์มาร่วมงานเปิดตัวThe Mexian Plus by วัสันแอนตี้แอคเน่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสุดใหม่ตัวช่วยเบรกสิวเซอร์ไพรส์ไม่ให้ขโมยซีนและยังได้นักแสดงคู่รักจากซีรีส์สุดฮอตอย่างมิวสุภสิทธิ์และกราฟคณาวุฒิมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับดูแลผิวอีกด้วยล่ะค่ะก็ไม่เป็นปัญหาที่เราสองคนเนี่ยเจอประจำอยู่แล้วครับก็ได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนอะที่จะช่วยรักษาสิวของเราให้หายดีขึ้นครับผมบ่อยมากครับเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าเยอะด้วยแล้วบางทีก็ช่วงนี้งานหนักไม่ค่อยได้นอนด้วยเลยสิวมันจะชอบเป่งขึ้นมาแบบสายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ครับคือเหมือนกับว่าทางวสันก็จะมีหลายผลิตหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายขั้นตอนตัวนึงก็ใช้ในหนึ่งขั้นตอนก็มีนะกำจัดบำรุงแล้วก็ป้องกันสามขั้นตอนครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใช้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองจากภายในด้วยเลยก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับผมซึ่งก็น้อยแต่ดูเวลาไม่ค่อยมีเวลาพักเท่าไหร่น้องคุณเราใช่ครับก็เวลาพักกองเราก็จะแอบชอบนอนชอบไปนอนส่วนใหญ่เวลาว่างจะหาเป็นเวลานอนปิดท้ายกันที่โครงการดีๆสำหรับเยาวชนไทยเมื่อรายการ The Talk ร่วมกับเบเกอรี่ตาเลอแปงจัดการประกวดหนังสั้นแนวระทึกเลอแปงช็อตฟิล์มครั้งที่1โดยที่ผู้เข้าแข่งขันได้หยิบเอาเรื่องราวสุดหลอนจากรายการ The Shock มาทำเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวดและได้มีการจัดงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศไปในวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ชนะการประกวดได้รับของรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทค่ะโปรเจกต์นี้ผมว่ามันก็คงใช่ว่าเหมือนฝันของเด็กคนหนึ่งนะฮะว่าเฮ้ยเราก็ฝันมาหลายอย่างก็มีความฝันหนึ่งที่เรายังไม่ทำสักทีนึงก็คือการจัดประกวดหนังสั้นนะครับคือในเรื่องเล่าในรายการเดอะช็อคมันจะมีเยอะมากเลยครับแล้วคิดว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องในรายการเราเนี่ยมาทำเป็นหนังสั้นมันคงจะสนุกดีเนาะมันก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็บังเอิญมีผู้ใจดีก็คือทางเบเกอรี่เลอแปงเนี่ยให้การสนับสนุนเราด้วยครับแล้วก็เลยอ้าวถ้างั้นเนี่ยเรา2หน่วยเนี่ยเรามารวมกันไหมแล้วก็จัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเล่าแล้วก็มีเรื่องเล่าที่แฟนรายการโทรเข้ามาเนี่ยหลายๆเรื่องแล้วก็คัดมาได้ประมาณ10เรื่องแล้วก็ส่งให้กับทางน้องๆนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ทำกันแล้วก็ได้ผลงานมาทั้งหมดครั้งนี้คือ9เรื่องสนุกมากครับผมคิดเองว่านะแต่ผมสนุกกับมันมากผมฟินมากผมมีความสุขมากกับทั้ง9เรื่องที่ดูไปโอเคมันอาจจะไม่น่ากลัวทุกเรื่องคือถ้ามันเป็นคะแนนคงไม่ได้10เต็มทุกคะแนนหรอกฮะแต่ว่ามันอยู่ในเลนส์ที่ถือว่าดีแล้วก็ใช้ได้ทุกเรื่องมันจะมีน่ากลัวมากมากหรือว่าจะน่ากลัวเนี่ยแต่ทั้งหมดในภาพรวมอ่ะในองค์รวมอ่ะผมถือว่าโอเคนะครับโอ้มันมีหลายเรื่องที่แบบว่าคือเบียดกันนะก็เลยรู้สึกแบบบางทีแบบว่าก็รู้นะว่ากรรมการเนี่ยเครียดหมดนะครับก็แต่ว่าสมศักดิ์ศรีนะครับผู้ชนะเนี่ยก็ถือว่าตรงใจนะถือว่าตรงใจนะครับทำได้ดีเลยแล้วก็ถ้าออกไปเผยแพร่กับประชาชนเยอะๆเนี่ยจะได้เห็นว่าคุณภาพของคนไทยหรือแม้กระทั่งมือสมัครเล่นบางคนเป็นนักศึกษาได้3ใบของประเทศเราเมืองเราเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นพูดตรงๆมันมีโอกาสได้ดูครับได้ดูเพราะว่าจะ
จะไปลงช่องYouTubeช่องเดอะช็อคใน YouTube นะครับก็ยังไงก็ติดตามด้วยละกันก็ถ้าเรียกว่าเล่าเนื้อหาก็คือว่าแอบขัดใจทางทีมงานเล็กน้อยก็คือว่าได้เนื้อหาจริงๆในที่เขาเล่ามันสั้นมากมันไม่มีเนื้ออะไรให้เล่นเราก็ต้องไปประดิษฐ์ประดอยไปเสริมแต่งเนื้อหาเสริมแต่งอรรถรสให้มันกลายเป็นหนังสั้นความยาว10นาทีที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับก็ฝากด้วยฮะกับกิจกรรมของเราในรายการประกวดหนังสั้นของต่อไปนะรับรองว่างานนี้สนุกกว่าเดิมแล้วก็มันกว่าเดิมแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้แบบนี้นะคะทางช่อง8เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ